เล่าสู่กันฟังเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังคะบ้านเรานั้นมีพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะที่ยังไม่ได้นำที่ดินเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนอกจากส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของภาคเอกชนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่ดินของรัฐเองค่ะในส่วนของภาคเอกชนนั้นก็มีกฎหมายต่างๆที่ผลักดันให้เอกชนนำที่ดินเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายที่ดินหรือว่าระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐพุทธศักราช2522นะคะนี่ก็คือเป็นระเบียบที่ดูแลในส่วนของที่ดินของภาคเอกชนแต่ในขณะเดียวกันที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าที่เป็นที่ดินของภาครัฐนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็มีแนวทางที่จะต้องนำที่ดินเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรายการของเราในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.อริยาอรุณินนะคะอาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ที่ดินของรัฐที่ไม่สมประโยชน์โดยอาจารย์ได้ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กับอาจารย์กันนะคะว่าในเรื่องของที่ดินของภาครัฐที่นำไปใช้แล้วยังไม่เกิดประโยชน์นั้นควรจะมีวิธีการอย่างไรและมีความคิดความเห็นในการที่จะนำที่ดินเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชรินีค่ะปัจจุบันเนี้ยที่ดินที่เป็นพื้นที่ของรัฐนะคะที่ใช้แล้วยังไม่สมประโยชน์สักเท่าไหร่เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็มีมากน้อยแค่ไหนอะคะค่ะเนื่องจากหน่วยงานที่ทำเป็นกรณีศึกษาเนี่ยนะคะมีอยู่3หน่วยงานที่คัดเลือกมาแล้วนะคะในเบื้องต้นก็คือที่ดินของการรถไฟซึ่งเราก็พบว่าที่ดินของการรถไฟเนี่ยเขามีปริมาณมากอยู่ทีเดียวไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ที่ดินของการทางพิเศษที่ทำทางด่วนนะคะแล้วก็ที่ดินของกรมธนารักษ์หรือที่เรียกว่าที่ราชพัสดุสามหน่วยงานนี้เป็นเจ้าของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่สามรายใหญ่ๆของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครค่ะก็คือสภาพของพื้นที่ดินเนี้ยที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะคะก็ตัวอย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนก็จะเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งให้รกร้างนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทำทางด่วนเสร็จแล้วแผนในการดำเนินงานที่จะทำพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมการรถไฟเนี่ยก็จะพบว่ามีที่ดินหลายแปลงนะคะที่โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นที่ดินพระราชทานหรือว่าที่ดินที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยการก่อตั้งการรถไฟเนี่ยที่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ในใจกลางเมืองแล้วนะคะแต่ก่อนมันอาจจะไม่อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็กลายเป็นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นใช้แล้วเกิดใช้ไม่ค่อยสมประโยชน์แล้วก็เกิดสภาพที่ไม่น่าดูนะคะส่วนที่ดินของกรมธนารักษ์เนี่ยก็จะมีกฎหมายกำกับไว้หลายส่วนนะคะหลายครั้งเนี่ยที่ดินของกรมธนารักษ์ก็ถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกำกับของราชการที่ประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยที่จะใช้เป็นประโยชน์ในเชิงนั้นทำให้หลายๆโครงการเนี่ยได้รับการครับที่เห็นที่แตกต่างกันนะคะประชาชนค่ะไม่ทราบว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานที่อาจารย์ได้ศึกษาเนี่ยนะคะที่ดินที่มีในขณะนี้เนี่ยอาจารย์ศึกษาเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วยว่าจะในที่สุดเนี่ยก็ในตัวเรื่องคนเนี่ยก็จะคัดเลือกมาในเขต2เขตเพื่อทำการเปรียบเทียบกันโดยเลือกเอาแปลงที่ดินที่มีเจ้าของเป็นความเป็นเจ้าของของ3หน่วยงานที่สำคัญแล้วก็อยู่ในเขต2เขตในเขตใจกลางเมืองคือเขตราชเทวีแล้วก็ในเขตข้อนไปทางชานเมืองนะคะไม่ถึงชานเมืองทีเดียวก็คือในเขตจตุจักรค่ะอืมค่ะอาจารย์คะแล้วปัจจุบันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้พื้นที่ที่ดินที่ไม่สมประโยชน์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะที่ในเขตของจตุจักรนะคะก็จะใช้เคสสตี้ของ3พื้นที่ก็คือพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันนี้คือพื้นที่
ด้านหลังของสวนรถไฟนะคะเป็นพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนวิศวกรรมการรถไฟอะค่ะซึ่งปัจจุบันก็พยายามที่จะใช้พื้นที่นี้เป็นในเชิงทางอื่นนะคะมีแผนการจัดออกมามากมายปรากฏว่าส่วนแล้วถึงว่าโครงการต่างๆที่นำเสนอโดยการรถไฟเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สักทีทำให้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นช่องโหว่พื้นที่ใหญ่อะค่ะที่อยู่ค่อนข้างตอนนี้จตุจักรก็เป็นใจกลางเมืองแล้วเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นเคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือในเวทพื้นที่บางกอกเทอร์มินอลซึ่งปัจจุบันนี้ทำเป็นพื้นที่พักกันไรของด้านหน้าของสถานีรถไฟฟ้านะคะบริเวณเขตจตุจักรฝั่งตรงข้ามเขตจตุจักรพื้นที่นี้เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ค่ะแต่ว่าเกิดมีปัญหาขัดแย้งกันมากมายนะคะจนในที่สุดที่ดินผืนนี้ก็ชะลอโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่และอีกแปลงหนึ่งที่สำคัญของพื้นที่บริเวณจตุจักรก็คือพื้นที่ใต้ทางด่วนบริเวณหน้าหมอชิดหมอชิดใหม่นะคะส่วนในเขตราชเทวีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนจุดหนึ่งบริเวณถนนพระราม6นะคะแล้วก็พื้นที่ของการรถไฟบริเวณมัตตสันแล้วก็พื้นที่บริเวณโรงประสูติปัจจุบันนี้ค่ะของที่ราชพัสดุของธนารักษ์ค่ะก็มีลักษณะก็คือกรมธนารักษ์ก็อนุญาตให้บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่ของที่ราชพัสดุเป็นของกรมประสูตินะคะแต่ว่ากรมประสูติก็มีแนวทางที่อยากจะขยายพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าก็ยังคล้ายๆกับยังเจรจาไม่ลงตัวค่ะว่าตกลงแล้วพื้นที่นี้ควรที่จะเป็นยังไงนะคะที่การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ก็ยังใช้พื้นที่อย่างมีปัญหาอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แคบมากค่ะที่กรมปศุสัตว์ก็มีงานที่จะต้องทำแบบเช่นขนส่งสัตว์เนื้อสัตว์การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะต้องมีรถเข้าออกและก็ติดต่อจำนวนมากค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกใช้เป็นสำนักงานในบางส่วนแล้วก็มีความหนาแน่นสูงมากค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ใช้พื้นที่นี้ในประโยชน์ในเชิงอื่นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องตามมันต่อไปนะคะว่ามีทิศทางหรือว่าแนวทางที่จะใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างไรบ้างค่ะจากผลการศึกษาเนี่ยค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินของหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะก็คือพบว่านะคะในเบื้องต้นเนี่ยที่เป็นที่นาของเยาวชนฉบับนี้เลยก็พบว่าการบริหารจัดการเนี่ยยังขาดการบูรณาการในเรื่องต่างๆหลายส่วนนะคะในโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยก็จะมีผลการศึกษามีความพยายามที่จะดำเนินการที่จะใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าขาดบุคลากรแล้วก็ในหน่วยงานก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปทำอย่างอื่นนะคะตัวอย่างเช่นการทางพิเศษเนี่ยเขาจะมีวิศวกรจำนวนมากแต่เขาก็จะขาดคนที่จะมาดูแลในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรงนะคะหรือว่าการรถไฟเนี่ยก็จะมีภาระหนักหนาแหละอยู่ในการบริหารจัดการเรื่องว่าการเดินรถไฟแต่ว่าในเรื่องการจัดการที่ดินเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะนั้นทุกครั้งที่มีการที่จะดำเนินการใดๆเกี่ยวกับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาพอจ้างปุ๊บก็บริษัทที่ปรึกษาก็จะทำเอกสารมาเราก็จะพบว่าเอกสารแบบนั้นก็มีความหนามากแล้วก็มีความลงลึกในรายละเอียดนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อาจจะพอทำออกมาแล้วเนี่ยหลายที่ทำออกมาแล้วหลายๆแปลงนะคะที่ก่อนหน้าที่จะมาศึกษาใน6แปลงที่สำคัญเนี่ยก็พบว่าหลายๆแปลงเนี่ยก็ proposal หรือว่าแบบเสนอโครงการเนี่ยก็ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัตินะคะก็คือประสิทธิภาพของการนำไปสู่การปฏิบัติเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาค่ะอ๋อค่ะทั้ง6แปลงที่อาจารย์ได้ศึกษาเนี่ยเขามีแนวทางจริงก็มีแนวทางในการที่จะบริหารจัดการให้เอาไปใช้ประโยชน์ในที่ทางบริษัทที่ปรึกษาแนะนำเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยมีการศึกษามานานหรือยังแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะ บางครั้งโดยเฉพาะของการรถไฟเนี่ยมีบริษัทที่ปรึกษานำเสนอมาไม่ต่ำกว่า2หรือ3โครงการในเป็น3โครงการย่อยนะคะอาจจะเป็น2โครงการเดียวแล้วก็มีการพอเปลี่ยนผู้ว่าการคนใหม่ก็จะมีการนำเสนอเข้ามาอีกแล้วก็ไปหลายครั้งเนี่ยก็ทำออกมาอย่างใช้เงินงบประมาณในการที่จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษามาในที่ส่วนออกมาก็คือก็ยังคล้ายๆเดิมอะค่ะก็คือก็เราก็จะเรียกว่า
งานศึกษาวิจัยเหล่านั้นก็จะถูกดังพื้นที่ไว้สาเหตุหลักเลยนะคะก็คืออาจจะไม่ได้บูรณาการความคิดเห็นหรือว่าอาจจะมุ่งเน้นประโยชน์ของเหมือนกับเป็นเหมือนกับมุ่งเน้นประโยชน์ของเจ้าของที่ดินรายใดรายหนึ่งคือโดยเฉพาะเจ้าของที่ดินที่เป็นบริษัทที่เป็นหน่วยงานที่จ้างบริษัทที่ปรึกษาได้ค่ะก็เลยทำให้ประเด็นมันก็เลยอาจจะถูกเบี่ยงเบนไปแล้วก็ไม่ได้เกิดความยอมรับของสาธารณชนก็ทำให้พอออกมาก็มีความเสี่ยงในด้านต่างๆนะคะซึ่งก็คือถ้าจะพูดนำต่อไปก็คือมันจะมีเรื่องทิศทาง3ทิศทางหลักๆนะคะที่ทำให้การพัฒนาพื้นที่ดินเหล่านี้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนเกิดขึ้นมาซึ่งโดยรวมแล้วมันก็คือเป็นประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ประสิทธิภาพในเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประสิทธิภาพในเชิงสังคมค่ะซึ่ง3ส่วนนี้ส่วนที่จะมีการหยิบยกออกมาพิจารณากันให้ชัดเจนว่าแนวทางการใช้ที่ดินเหล่านี้เนี่ยควรจะมุ่งเน้นไปในเชิงไหนเพื่อให้เกิดความยอมรับสูงสุดนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วใน6พื้นที่ที่3หน่วยงานครอบครองเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยก็คือมีการใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะทั้งในขณะนี้หรือว่าเป็นการทิ้งร้างว่างเปล่าในเบื้องต้นเราแบ่งเป็นการใช้ประโยชน์แบบตรงตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมไหมซึ่งก็จะมีประเภทพื้นที่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิมแต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีประสิทธิภาพก็เช่นที่ราชพัสดุของกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ากับเอามาใช้เป็นพื้นที่มันกลายเป็นที่จอดรถกับสำนักงานซะแต่ในขณะที่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือว่าพื้นที่มักกะสันเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าถูกค้อมล้อมด้วยบริเวณประตูน้ำพื้นที่แถวมักกะสันเนี่ยก็ถูกพัฒนาเป็นแอร์พอร์ตลิงก์ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าพื้นที่ใจกลางของโรงงานรถไฟที่เป็นพื้นที่แปลงใหญ่ของรถไฟเนี่ยก็ยังถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างอยู่อะค่ะก็เราก็มีการศึกษาว่ามันมีโครงการอะไรเกิดขึ้นมาบ้างก็พบว่ามีโครงการเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มของอาคารสำนักงานเป็นกลุ่มของที่จอดรถขนาดใหญ่ซึ่งส่งเสริมให้เป็นหับของเมืองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็เรียกว่าเราจะต้องมาประเมินว่าจริงๆแล้วมันได้รับการยอมรับไหมและทำไมถึงเมื่อนำเสนอมาแล้วถึงไม่มีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ซึ่งจากการวิจัยเนี่ยก็ใช้วิธีการทั้งสัมภาษณ์แล้วก็ทั้งหาตัวเครื่องมือที่จะทดสอบว่าความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแต่ละบทบาทผู้ที่มีบทบาทต่างๆกันเนี่ยต้องการที่จะใช้ที่ดินในแต่ละแปลงยังไงบ้างโดยเฉพาะชุมชนนะคะที่อยู่โดยรอบและชุมชนที่ไม่อยู่โดยรอบเพราะว่าเราก็ถือว่ากรุงเทพเราเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นเขตจริง50เขตจริงแต่ว่าเวลาที่เราติดต่อเชื่อมโยงกันเนี่ยอาจารย์อยู่บ้านอยู่บางพัดเนี่ยค่ะก็จะต้องเดินทางไปทำงานในกลางเมืองหรือว่าหลายคนอาจจะอยู่เขตชานเมืองต้องมาทำงานในกลางเมืองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่ดินที่อยู่หลังบ้านของเขาเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่าin my backyard เนี่ยมันจะเป็นที่ยอมรับของแค่คนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็บอกว่าให้แสดงความคิดเห็นได้แค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ก็เลยผลปรากฏว่าไอ้งานการวิจัยแห่งตรงนี้นะคะก็เลยทำการสำรวจข้อมูลของคนกรุงเทพไม่ว่าที่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจากบริเวณที่เป็นแปลงที่ดินนี้ค่ะค่ะรวมทั้งสัมภาษณ์แล้วก็รวมทั้งเก็บข้อมูลจากคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะก็จะดูเช็คดูบทบาทนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทยังไงแล้วก็สอบถามบทบาทนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันจริงหรือเปล่าตัวอย่างเช่นเขาอยากให้แปลงหลังบ้านเขาเป็นแบบนึงแต่เขาอาจจะไม่แยแสหรือไม่สนใจหรือเขาอาจจะไม่เขาอาจจะคิดแบบเท่ๆสำหรับอีกแปลงนึงซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็สอบถามไปนาว่าแล้วก็ตรวจสอบด้วยสถิติในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงอะค่ะคือจะไม่ใช่แค่ว่าใช้ว่าเป็นแค่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นอะไรสัดส่วนมากน้อยสอบกันแค่ไหนนะคะแต่ว่าจะเทียบเลยว่าในความเป็นจริงเขาเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาที่ดินไปในเชิงไหนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาที่ดินไปในเชิงไหนแล้วก็เห็นตรงกันหรือไม่ใครเห็นตรงกันกับกลุ่มไหนอย่างไรนะคะค่ะอันนี้คือวิธีการในการที่อาจารย์ศึกษาเป็นเครื่องมือในการที่จะพยายามหาความต้องการที่แท้จริงของคนที่
ต้องมาใช้ประโยชน์จากที่ดินเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะคะทีนี้อาจารย์คะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมจาก3แนวทางที่อาจารย์บอกในเบื้องต้นด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับกราฟที่จะเย้จะให้ดูว่าพื้นที่แปลงนี้ตัวอย่างเช่น6แปลงเนี่ยแปลงใดแปลงหนึ่งเนี่ยมีความเย้หรือโยไปทางด้านไหนมากกว่ากันเช่นบางแปลงอาจจะอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยประชาชนน่าจะอยากให้หรือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยน่าจะอยากให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใจกลางเมืองน่าจะใช้ฝอยพื้นที่ให้เป็นที่นะตัวอย่างเช่นของประตูตาเนี่ยถ้าว่าไม่เป็นที่ดินของราชการเนี่ยเปลี่ยนแปลงย้ายแปลงไปเอาแปลงที่ใหญ่กว่าอยู่ชานเมืองแล้วก็ดำเนินงานของหน้าที่ภาระหน้าที่ของประตูตาไปเลยเนี่ยส่วนใจกลางเมืองเนี่ยเอามาทำเป็นห้างสรรพสินค้าดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งสมมติฐานไว้แล้วเราก็ตรวจสอบสมมติฐานนั้นว่ามันเป็นอย่างจริงหรือเปล่าค่ะอาจารย์คะจากผลงานวิจัยนี้ออกมาเนี่ยทั้ง6แปลงมีแนวทางที่ทำให้พอจะเห็นความคิดความเห็นของทั้งตัวหน่วยงานเองแล้วก็ของประชาชนที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะที่น่าสนใจคือหลายๆสมมติฐานนะคะที่ตั้งไว้ในแต่ละแปลงเนี่ยตัดออกมาไม่ค่อยจะเน้นในเชิงอีโคโนมิกเท่าไหร่หรือในเชิงเศรษฐศาสตร์เท่าไหร่ก็คือค่ะแม้กระทั่งพื้นที่ในใจกลางเมืองเนี่ยนะคะที่เราคาดว่าเอ๊ะคนอาจจะอยากใช้เป็นที่จอดรถหรือเปล่าหรือว่าอยากจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาตัวอย่างเช่นพื้นที่ดินมักกะสันเนี่ยเราเห็นว่ามันถูกแวดล้อมด้วยบริเวณที่เป็นประตูน้ำเป็นย่านพาณิชย์เนี่ยค่ะเราคาดว่าบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราลองถามเขาดูซิตอบไปตอบมาทานไปทานมาในหลายประเด็นคำถามเนี่ยว่าเขาต้องการที่จะทำเป็นการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ขนาดนั้นไหมเนี่ยหลายๆคำถามนะคะผลสรุปออกมาโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือจะออกไปในเชิงที่เน้นในเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะตัวอย่างเช่นการพัฒนาเป็นพื้นที่สวนสาธารณะเชิงที่มีกิจกรรมในเชิงสังคมเพื่อที่จะสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของเขาค่ะเพราะว่าในประโยคคำถามในแบบสอบถามเนี่ยเบื้องต้นเราก็ถามก่อนว่าพฤติกรรมของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำอะไรนะคะซึ่งเราพบว่าหลายๆคนเนี่ยมีความคาดหวังว่าเขาจะมีพื้นที่สาธารณะให้เขาไปใช้มากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือไม่ค่อยมีพื้นที่อย่างนั้นเกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ที่คนเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเนี่ยเพราะมันเป็นที่เดียวที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ซึ่งเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเดินแต่ว่าถ้ามุดรถเพราะมีปรากฏการณ์อื่นเช่นมีกิจกรรมมีการจัดงานมีการกิจกรรมในเชิงเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยคนไทยจะเดินทางไปยังพื้นที่ออกงานเยอะมากค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่ทำหน้าที่นั้นอย่างชัดเจนนอกจากจะมีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ที่ใช้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่เทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยงานแฟร์อะไรเงี้ยค่ะก็คนก็จะไปอยู่จำนวนมากแต่ว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยคือไม่ได้มีให้ใช้อย่างเต็มที่ค่ะก็หลายๆคนก็อยากที่จะใช้พื้นที่ไปในเชิงสื่อในแนวนั้นนะคะแล้วก็มีอันนึงนะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์ก็คืออาจารย์พบว่าไอ้ตัวเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเนี่ยที่เราเรียกว่าวินลี่นะคะซึ่งเป็นตัวศัพท์ที่เราเรียนคำว่าวินลี่ซึ่งเป็นศัพท์ทางด้านสีด้านหลอกเนี่ยค่ะวินลี่ย่อมาจากนับอินใหม่แบบยาซึ่งเรามักจะพูดกับโครงการหลายๆโครงการเช่นโครงการทางรถไฟทางด่วนเงี้ยค่ะแบบว่าเราอยากจะได้ทางรถไฟเราอยากจะได้ทางรถไฟเพื่อให้มันสะดวกทางรถไฟรถไฟฟ้าแหละความเร็วสูงอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าทางด่วนเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ผ่านหลังบ้านเราเราจะไม่อยากได้หรือว่าโรงเผาขยะเงี้ยเราอยากให้บ้านเราสะอาดมีโรงเผาขยะกำจัดขยะออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าโรงเผาขยะมาอยู่หลังบ้านเราไม่ต้องการนี่คือมาตินไมล์นักยาอันนี้ก็ตัวเครื่องมือที่อาจารย์ใช้ในการคำนวณความคิดเห็นของคนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ที่ดินเนี่ยเรียกมันสมัยว่าวินลี่ก็คือ Welcome into my backyard ก็คือถ้าพื้นที่เหล่านี้มาอยู่หลังบ้านเราเนี่ยกิจกรรมอะไรที่เราเวลคัมซึ่งสอบถามหลายส่วนเนี่ยนะคะก็พบว่ามีความขัดแย้งของการใช้ที่ดินเนี่ยไม่เยอะเท่ากับสภาพที่เป็นอยู่เหมือนกับที่เราเห็นว่า
คนนู้นอยากได้อย่างนั้นคนนั้นอยากได้อย่างนี้เวลาที่แบบว่าเราตอนนี้ตัวอย่างเช่นนะครับที่เรื่องนั้นเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเราต้องการจัดเวเพื่อว่าให้เป็นที่ระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพแต่ถ้ารู้ว่าใครบังเอิญไปอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เชียงรายซึ่งกทม.เสนอให้เป็นจัดเวเนี่ยก็จะเริ่มเดือดร้อนและสิ แล้วว่าจะเอาไปในทิศทางไหนนะคะแต่ถ้าว่าเราสอบถามจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเองจริงๆถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเราถามสอบถามจนกระทั่งถ้าเขาลืมไปว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสียประโยชน์เนี่ยหลายๆครั้งก็คือเขาต้องการสิ่งนั้นให้มาเกิดขึ้นในบริเวณเขตที่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องเครื่องมือในการสอบถามที่อาจจะใช้ในการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องที่มีปัญหาในเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ลองเอามาเปรียบเทียบดูเพราะว่าที่ตัวที่ใช้เปรียบเทียบเนี่ยก็จะมีค่าทางการสถิติอะค่ะที่สอบถามดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องการสิ่งนี้จริงๆหรือไม่นะคะแล้วก็มีความคิดเห็นแตกต่างกับคนอื่นในทางสถิติอะไรบ้างค่ะค่ะอาจารย์คะจากผลการศึกษาที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยนะคะอาจารย์พบว่าจากงานนี้เนี่ยสามารถมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะในการที่เขาจะมาบริหารจัดการการใช้พื้นที่ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงคะเราได้นำเสนอในช่วงบทท้ายๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับตัวเครื่องมือในการที่ใช้ทดสอบความคิดเห็นเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้วก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่รวมทั้งศึกษาโครงสร้างขององค์การของรัฐแล้วเนี่ยเราพบว่ามันควรที่จะมีการบูรณาการในเรื่องโครงสร้างของหน่วยงานด้วยซึ่งการเสนอแนะเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของในเชิงการจัดการโครงสร้างขององค์กรนะคะว่าจากการที่เราพบว่าปัญหาจากการจ้างที่ปรึกษาเองเนี่ยก็คือเพราะว่าการรถไฟหรือการทางพิเศษจ้างที่ปรึกษามาที่ปรึกษาก็จะต้องทำได้รับการจัดจ้างมาเนี่ยที่ปรึกษาก็เลยต้องทำงานเพื่อตอบสนองกับความต้องการของหน่วยงานนั้นโดยตรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะละเลยไม่ได้ว่าพื้นที่เหล่านั้นมันคือพื้นที่สาธารณะและส่งผลกระทบและมันเป็นพื้นที่ของรัฐอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เราเสนอแนะเนี่ยก็คือควรจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานกลางที่ทำการศึกษาความต้องการของคนอย่างจริงจังทดสอบความเหมาะสมของโครงการที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยที่อาจจะอยู่ในเรื่องของการวางผังเมืองหรือว่าอยู่ในการวางผังเฉพาะของพื้นที่บริเวณนั้นๆเนี่ยค่ะโดยที่ในต่างประเทศเนี่ยก็มีการทบทวนวรรณกรรมในหลายๆเล่มนะคะรวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศเนี่ยพบว่าประเทศเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนะคะสิงคโปร์ก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า Urban Redevelopment Authority ซึ่งวางแผนเลยว่าพื้นที่ตรงไหนของรัฐเนี่ยจะถูกใช้เป็นอะไรถึงจะเหมาะสมสอดคล้องในบริบทรวมๆของทั้งเมืองค่ะว่าเราสมควรแล้วที่จะต้องมีหน่วยงานกลางสักอันหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการทำการวิจัยทำการเสนอแนะหรือทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดินของรัฐเพื่อให้มันสอดคล้องกับทุกๆเรื่องโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วก็บางทีประสิทธิภาพของการทำงานเนี้ยก็อาจจะแปรผันไปตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นด้วยค่ะค่ะมาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อริยาอรุณินนะคะที่มาเล่าให้เราฟังถึงงานวิจัยที่อาจารย์ทำนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าพื้นที่ที่ดินของรัฐเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเมื่อจ้างบริษัทที่ปรึกษาก็อาจจะมองในมุมเดียวก็คือมุมเศรษฐกิจจะทำอย่างไรให้เจ้าของหน่วยงานนั้นได้ประโยชน์ในมุมทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดแล้วก็นำเสนอมาโดยที่อาจจะไม่ได้มองในบริบทแวดล้อมนะคะว่ามีผู้คนที่จะต้องมาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยความต้องการแท้ที่จริงของเขาเนี่ยคืออะไรอย่างที่อาจารย์ศึกษามาก็จะเห็นว่าคนกรุงเทพเองเนี่ยจริงก็โหยหาในเรื่องของพื้นที่สาธารณะที่มีกิจกรรมทางสังคมต่างๆมากมายเวลาที่มีจัดอะไรแบบนี้เนี่ยโอ้ก็จะมีคนมาร่วมกันมากมายแล้วพื้นที่อย่างใต้ทางด่วนเองบางทีในชุมชนเองก็มีกิจกรรมจัดขึ้นมามากมายที่เราก็ได้เห็นอยู่บ้างนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดเด็กๆก็มาเตะฟุตบอลมาใช้เป็นลานกีฬาอะไรต่างๆชมรมใช่ค่ะกําลังกายค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็คงจะต้องเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่ทำให้การใช้ที่ดินเหล่านั้นเนี่ยเกิดประโยชน์กับจะเรียกว่าเป็น
เจ้าของที่ดินแท้ที่จริงเนี่ยก็คือประชาชนเพราะว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์เราก็เสียสตางค์กับตรงนี้เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จริงๆค่ะที่นำเสนองานใจในเรื่องนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ